สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์เกมดูหนังบายเจกี้ก็มาพบกับทุกคนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเอเมนเจกี้จะมาวิเคราะห์หลังเกมหงแดงลิเวอร์พูลเปิดรังแอนฟิลด์ครับพ่ายให้กับเจ้าสัวน้อยฟูแลมไป0-1เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเอาละครับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเป็นผลการแข่งขันที่ช็อกแฟนฟุตบอลเดอะคอปหรือว่าหงแดงลิเวอร์พูลของเราเป็นอย่างมากนะครับก่อนหน้านี้ครับลิเวอร์พูลแพ้ในบ้านมาแล้ว5นัดติดต่อกันแล้ววันนี้ครับก็แพ้อีก1นัดเป็น6นัดติดต่อกันซึ่งเป็นการพ่ายแพ้ในบ้านที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลของทีมหงแดงลิเวอร์พูลตั้งแต่ก่อตั้งมานะครับทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้การลุ้นแชมป์หรือว่าลุ้นท็อป4เนี่ยคือมันเลือนลางไปแล้วหรือแม้กระทั่งฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกที่มีลุ้นก็หมดน่าจะหมดไปนะแอดมินคิดอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยคือแมตช์นี้ลิเวอร์พูลต้องเอาชนะให้ได้ครับเพราะคู่ต่อสู้อย่างฟูแลมเนี่ยอยู่ในอันดับที่17ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ถึงขนาดเป็นทีมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เป็นทีมที่หนีตกชั้นซึ่งลิเวอร์พูลจะต้องเก็บแต้มในนั้นนี้ให้ได้แต่ผลการแข่งขันเมื่อมันออกมาแบบนี้ทุกคนก็มองไปแล้วว่าลิเวอร์พูลเป็นสู่จุดที่ต่ำสุดหรือว่าตกลงมาอย่างน่าใจหายนะครับซึ่งตัวเอ็ดมินเองนั่งดูเกมแล้วก็ไลฟ์สดเมื่อคืนกับเอ็ดมินเมงโชที่สตูดิโอฉายผู้ว่าครั้งลิเวอร์พูลก็รู้สึกว่าเกมมันอึดอัดในครึ่งแรกอย่างที่เราได้ดูกันหลายๆคนได้ดูนะทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่ามันแย่ตั้งแต่การจัดตัวละซึ่งเจนคอปก็อาจจะคิดอะไรมากมายซึ่งแอดมินเจกี้ก็จะมาวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะครับที่11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันลิเวอร์พูลครับมาในระบบ4-3-1-2นะครับอ่ะตัวนี้แปลกนะครับเพราะว่าเจนคอปวันนี้ไม่รู้ว่าคิดอะไรมาแล้วก็หรืออาจจะเป็นการโรเตชันนักเตะแอดมินก็คิดประมาณนั้นเพราะว่าช่วงหลังมากรำศึกหนักแล้วก็เพิ่งเตะไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็มาเตะอีกวันอาทิตย์ทำให้เจนคอปก็จะต้องการหมุนเวียนผู้เล่นบ้างเพื่อให้เกิดความสดก็มาในระบบ4-3-1-2นะครับผู้สาประตูครับเป็นอลิสองเบเกอร์ก็ได้รับความไว้วางใจเหมือนเดิมไม่มีใครที่จะเบียดเขาได้แหละเอาละครับก็นี่คือคู่ผู้สาประตูส่วนคู่เซตเตอร์แบ็กน่าสนใจครับเจนคอปเลือกใช้เนทฟิลิปคู่กับริชวิลเลียมซึ่งไม่เคยจับคู่กันในรายการใหญ่ๆหรือว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เจนคอปกล้าใช้ทั้งคู่ครับส่วนฟูลแบ็กฝั่งขวานี่ก็เซอร์ไพรส์อีกก็คือเนโก้วิลเลียมครับฟูลแบ็กดาวรุ่งครับลงแทนเทนอลิสเดอร์อาโนครับส่วนฝั่งซ้ายครับแอดูโรเบอร์สันยังได้ลงประจำการนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง3ตัวครับน่าสนใจทางด้านเจคอบเลือกใช้จินนี่เวเลดุมเป็นตัวโฮบอลร่วมเจมิเนอร์และมีนาบิเกต้าเป็นตัวลุกซับหน้าต่ำครับเป็นทางด้านของเชดานชายคิลี่ครับส่วนหน้าคู่2ตัวเป็นมูซาลาและดิโอโก้โชต้าครับนี่ก็คือโฉมหน้าของทีมหงแดงลิเวอร์พูลที่จัดทัพเมื่อวานที่ผ่านมาเอาละครับมาดู11ผู้เล่นตัวจริงของทางด้านฟูลแลมกันบ้างของสกอตต์พาร์คเกอร์ครับผู้สาประตูประกอบไปด้วยอัลฟองอเลโอล่าครับฟูลแบ็กฝั่งซ้ายครับเป็นทางด้านของไอราโอนาครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กครับนี่เป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่แกร่งนะเมื่อวานโยอาคิมแอนเดอร์เซนครับแล้วก็โทซินอาดาราบิโอโยครับเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กของฟูลแลมครับส่วนฟูลแบ็กฝั่งขวาครับเป็นเคนนี่เต้นะครับคู่พิฟิตัวกลางครับแฮร์ริสันริดคู่กับมาริโอเรมิน่าผู้ยิงประตูชัยนะครับส่วนฟูลแบ็กฝั่งขวาครับเป็นบ็อบบี้ริดฝั่งซ้ายเป็นลูกแมนครับส่วนคู่หน้าครับเป็นอีบานกาวาเยโรและจอร์จมาจานะครับนี่ก็คือ11ผู้เล่นตัวจริงของทางด้านฟูลแลมเริ่มเกมครับฟูลแลมไม่ได้กลัวศักดิ์ศรีของลิเวอร์พูลเลยครับเปิดเกมลุกเข้าใส่แล้วก็เพรสซิ่งด้วยจนแอดมินเองเนี่ยก็รู้สึกตกใจที่ลิเวอร์พูลทำไมเป็นแบบนี้เคยเล่นเพรสซิ่งแต่ไม่เล่นไปเล่นเกมรับและรอจังหวะ2ซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของฟุตบอลเจอร์กิ้งคอปหรือว่าลิเวอร์พูลทำให้เกมโดยรวมเนี่ยเป็นทางด้านของฟูลแลมบุกกดดันเข้าใส่และมีโอกาสทำประตูจะได้ด้วยนะ 2-3 ครั้งเลยในครึ่งแรกเกือบจะเป็นประตูด้วยแต่ว่าโชคดีที่มันไม่ตรงกรอบปัญหาก็คือทางด้านขวาเนี่ยโกวิลเลียมประสบการณ์น้อยการยืนตำแหน่งผิดพลาดการเติมเกมและการปิดช่องว่างฝั่งขวาของเนฟฟิลิปและก็ลิวิลเลียมทำได้ไม่ค่อยดีส่วนฝั่งซ้ายครับแอนดูโรเบอร์สันก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีอยู่แต่จะมีข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็ยังพอประคองน้องๆได้นี่คือปัญหาของลิเวอร์พูลเจนคอปเลือกโรเตชันผู้เล่นโดยพักฟาบิญโญไม่ใช้ฟาบิญโญคู่เนฟฟิลิปที่เป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กที่จะต้องน่าได้ลงเมื่อวานนะแต่ไปดันไปใช้ลิวิลเลียมที่เคยมีข้อผิดพลาดในการเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าเมื่อเจอกองหน้าที่มีความเร็วสูงเนี่ยลิเวอร์พูลจะมีปัญหารวมไปถึงแนฟิลิปอาจจะนิ่งกว่าเมื่อวานช่วยเกมรับได้เยอะกว่าแต่โดยรวมแล้วฟูลแบ็ก4ตัวเนี่ยไม่พร้อมที่จะเล่นนะเมื่อวานเป็นข้อผิดพลาดที่เยอะหน่อยนี่ก็วิลเลียมมีโอกาสได้ขึ้นเกมทางฝั่งขวาเยอะมากแต่ว่าการเปิดบอลการตัดสินใจที่จะกระชากทำได้ไม่ดีมีพาสให้เพื่อนได้โอกาสยิงสวยๆแค่ครั้งหรือ2ครั้งแค่นั้นนอกนั้น
ติดบล็อกหรือไม่ก็ต้องวนกลับมาแล้วตั้งใหม่นี่ก็คือประสบการณ์ส่วนลิดวิลเลียมเนี่ยข้อผิดพลาดก็ยังมีให้เห็นการกลับตัวการยืนตำแหน่งการปิดช่องว่างคู่ต่อสู้ในแนวรุกทำได้ไม่ดีพอเจออดิบูล่าลูกแมนและจอร์ดมาจาเล่นงานแล้วยังมีตัวสำรองนะครับลงมาทำอย่างรูเบนลอฟตัสชีกมาประคองเกมในช่วงหลังก็ยิ่งทำให้แนวรุกของฟูแลมมีตัวเก็บบอลพอเริ่มเกมไปลิเวอร์พูลทำเกมไม่ได้บุกไม่ได้มีโอกาสได้บุกแต่ว่ามันความต่อเนื่องไม่มีเพราะว่าดันไปใช้โมฮัมเหม็ดซาลาห์เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าตัวเดียวพอเล่นไปสักพักหนึ่งเราจะเห็นไลน์อัพไลน์การวิ่งหรือว่าไลน์การยืนเนี่ยมันออกมาเป็นดิโก้โชตาดันถางมาฝั่งซ้ายทําให้เป็นกลายเป็นมิดฟิลด์กลายเป็น5ตัวมีเซดานชาคิลี่เป็นหน้าต่ำก็จริงแต่ชาคิลี่ดันเคลื่อนตัวน้อยมากๆยืนจ่ายไม่มีจังหวะแต่เป็นพาสหรือว่าการเคลื่อนที่ไปรับบอลในพื้นที่ว่างทําให้เกมลุกลิเวอร์พูลมันตันมันไม่มีพลังมันไม่น่ากลัวสำหรับคู่เซนเตอร์แบ็กก็เอาอยู่กับซาร่าคนเดียวทั้งสองเซนเตอร์แบ็กเข้าคนหนึ่งซ้อนคนหนึ่งจบเลยซาร่าไม่มีที่สมหวังมีโอกาสที่ในครึ่งแรกที่วุ่นวายหน่อยแต่มันก็ยังเป็นการเล่นคนเดียวซึ่งขาดการสนับสนุนจากทั้งมิดฟิลด์น่าสนใจว่ามิดฟิลด์เจนคอปเลือกใช้ชินี่เวนเดดุมร่วมกับเจมมี่เนอร์ซึ่งทั้งสองคนนี้สไตล์การเล่นเป็นคล้ายกันก็คือการโฮบอลจากแดนหลังการเปลี่ยนแกนซ้ายขวาและการเชื่อมต่อจากกลางรับไปกลางรุกอ่ะจะดีหน่อยจะมีนาบีเกตาวานเอ็ดมินมองแล้วว่าเกตาเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีเกือบดีที่สุดในสนามของลิเวอร์พูลนะจนเจนคอปไม่เปลี่ยนตัวออกน่าสนใจนะเพราะว่าเกตาเชื่อมจากหลังแล้วมีจังหวะลากเลื้อยทะลุทะลวงกล้าเล่นเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียไม่เหมือนจินนี่ไวดูเล่นเหมือนประคองจนถูกเปลี่ยนตัวออกนะเมื่อวานเนี่ยจินนี่ไวดูแล้วก็ส่งฟาบินโญมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็ทางด้านยูโกโชตาเมื่อวานก็เป็นการเล่นเต็มเกมครั้งแรกเจ้าตัวก็อาจจะยังปรับตัวยังไม่ได้ก็มีจังหวะให้เห็นก็คืออาจจะมีจังหวะสวนกลับสวยๆหน่อยแต่มันยังทำได้ไม่ดีพอเพราะขาดการสนับสนุนมาเน่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาในครึ่งหลังแล้วที่พูดถึงภาพรวมของลิเวอร์พูลในครึ่งแรกก่อนที่จะเสียประตูในนาทีที่45ตัวนั้นความผิดพลาดอ่ะเอ็ดมินก็ยกให้เป็นซาร่าแล้วกันที่เล่นยากหน่อยไปพักอกเล่นหน้ากรอบเขตโทษโดนทางด้านของมาริโอลิมิน่าฉกไปแล้วก็ยิงเสียบเสา2ซึ่งถือว่ายิงยากนะหน้ากรอบเขตโทษ18ล้านแล้วเยื้องฝั่งขวายิงเสียบเสา2ฝั่งซ้ายไอ้ส่วนเบคเกอร์เนี่ยพุ่งที่สุดแล้วนะไอ้หมายว่าเบคเกอร์พุ่งได้ดีแต่ว่าบอลมันหนีมือแล้วเสียบเสาไปแบบก็คือหมดสิทธิ์ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยตามหลังและกลับมาเล่นยากจนครึ่งหลังเนี่ยอ่ะการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนาทีที่60แล้วลิเวอร์พูลก็เริ่มใส่ผู้เล่นเข้ามาก็คือมีการเปลี่ยนทางด้านของจินนี่เวดูมออกก่อนนะครับแล้วก็ส่งผู้เล่นตัวสำรองอย่างอเล็กซานเดอร์อาร์โนลงมาแทนในโจวิลเลียมนะครับซาดิโอมาเน่มาแทนทางด้านของไวนาดุมก่อนก็คือเปลี่ยนจาก 4-3-1-2 ไปเป็น 4-3-3 นะมีการใส่มาเน่ดิโกโชตาและซาร่าลงมาส่วน3ตัวก็เป็นทางด้านของเอดานชาคิลี่แล้วก็มีฟาบินโญเขาที่ลงมาแทนเจมิเนอร์นะแล้วก็รวมไปเล่นกับนาบีเกตาฝั่งขวาแก้ปัญหาด้วยการใช้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมาเปิดบอลแต่ก็ยังหาจุดลงตัวในการเปิดบอลไม่ได้ครึ่งหลังลิเวอร์พูลดีขึ้นเกมลุกดีขึ้นนะครับมีการเปิดกดดันคู่ต่อสู้แล้วก็มีการเพรสซิ่งเล่นเหมือนเดิมแต่การปฏิปต่อในเกมลุกมันน้อยไปฟุตบอลจะต้องออกข้างแล้วคอร์สออกข้างแล้วคอร์สซึ่งลิเวอร์พูลไม่มีสไตรเกอร์ไม่มีตัวพักบอลใหญ่ๆเหมือนอย่างเช่นเลวันดอฟสกี้บ้างหรืออาจจะเป็นเอเดนคาวานี่อัลเซนี่มาร์ซิยาของแมนยูนะครับพวกนี้สามารถพักบอลได้แต่ลิเวอร์พูลไม่มีมิวเฮซาร่าซึ่งถามว่าซาร่าพักบอลได้ดีไหมแอดมินก็มองว่าดีเพราะว่าเขามีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้เล่นที่อายุเยอะมีส่วนสำคัญในการเล่นเกมลุกให้ลิเวอร์พูลแต่ด้วยสรีระร่างกายของซาร่ามันตัวเล็กนะครับแล้วไปเจอกองหลังระดับเกือบ190เซนอย่างเงี้ยทั้งอาราเดวิโยแล้วก็ทางด้านแอนเดอร์เซนนะครับทั้งสองคนมาร์กติดเล่นได้ดีนะคู่เซนเตอร์แบ็กของทางด้านฟูลแลมเมื่อวานประกบแนวลุกของลิเวอร์พูลอยู่หมัดเลยนั่นทำให้ที่ส่งของซาร่ามันลดไป17ประตูที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าตัวสต็อปอยู่นะ17ประตูแล้วโดนตอนนี้โดนแฮร์รี่เคนไล่มาแล้วนะครับที่น่าจะ16ลูกแหละเคนแล้วก็บูโน่เฟร์นันด้วยเมื่อวานก็ยิงได้ทำให้ตอนนี้ซาร่าครับขาดความมั่นใจจนทุกคนออกมาเรียกร้องว่าเราอาจจะต้องยอมเสียซาร่าไปในซัมเมอร์นี้นะเพราะว่าอาจจะต้องการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เลยแหละให้ลิเวอร์พูลกลับมาเหมือนเดิมอ่ะเมื่อบอลมันโดนนำในครึ่งแรกลิเวอร์พูลกลับมาครึ่งหลังมีชีวิตชีวาขึ้นเล่นเกมรุกได้ดีขึ้นมีการเพรสซิ่งกลับมาเป็นลิเวอร์พูลเหมือนเดิมกดดันได้เปอร์เซ็นต์การของบอลมันเยอะขึ้นโอกาสการเขาทำเมื่อวานก็ดีขึ้นนะยิงได้ถึง15ครั้ง16ครั้งเข้ากรอบไป4ครั้งไม่เข้ากรอบไป8แต่ก็ยังถือว่ามีการจบที่ดีกว่าครึ่งแรกครึ่งแรกนี่แย่มากเข้ากรอบครั้งเดียวจากการยิงไกลของนาบีเกต้าครึ่งหลังมันดีขึ้นมีโอกาส
ทำประตูแต่มันไม่ชัดเจนอ่ะบางทีก็อยู่หน้าประตูเราไม่สามารถรีบาวหรือเก็บจากจังหวะผิดพลาดของฟูแลมได้นะมันมีนะจังหวะคุกคิกหน้าประตูซึ่งมันมีสไตรเกอร์เขาเรียกว่าศูนย์หน้าจมูกไวอ่ะอย่างเช่นมาโกเวมบัตเช่นฟิลิปโปอิซากี้พวกเนี้ยเขาจะมีจังหวะเขาจะรู้ว่าฟุตบอลอยู่หน้าประตูเนี่ยศูนย์หน้าจะเข้าไปทำตอนไหนแต่ลิเวอร์พูลไม่มีตรงนั้นมาเนี่ยทางตัวเองฝั่งซ้ายแล้วก็ดึงมารับบอลต่ำทำให้เกมลุกประสิทธิภาพเนี่ยมันน้อยลงแทนที่มาเนี่ยจะรอทำเกมลุกจากการฝากบอลของเซดันชัยคิริหรือนาบิเกตากลายเป็นมาเนี่ยลงมาล้วงเองทำให้แนวลุกมันเหลือน้อยลงฟูแลมก็ยืนปักหลักเลยกลายเป็นหลัง5 3 1 1อ่ะเขาส่งรูเบนโรซับชิชมาปิดเกมก็คือมาเก็บบอลนั่นก็คือแทคติกของสกอตพาร์เกอร์เมื่อวานแอดมินชมนะพาร์เกอร์ถือว่าละเอียดพอสมควรว่ารู้แล้วว่าลิเวอร์พูลเพียงพร้อมเจ้าตัวไม่กลัวเลยให้ลูกทีมเนี่ยเพซิ่งกดดันลิเวอร์พูลครึ่งแรกจนนำมาซึ่ง1ประตูและเป็นประตูสำคัญครึ่งหลังพาร์เกอร์ไม่ประมาทเปลี่ยนแทคติกวางแนวรับลึกหน้ากรอบเขตโทษ1ชั้นมิดฟิลด์ตัวรับ3ตัวอีก1ชั้นอยู่หน้ากรอบ18หลาอ่ะนี่คือแผงรับของฟูแลมแล้วก็มีหน้าต่ำก็ถอยลงมาเล่นต่ำเป็น4ตัว5-4-1แล้วทิ้งโรเบโรตาชิชไว้เก็บบอลคนเดียวอันทำให้ลิเวอร์พูลอึดอัดทุกคนดูก็จะรู้ว่าการเปิดบอลจากด้านข้างมันทำร้ายทำอะไรคู่ต่อสู้ไม่ได้เราจะไปเปิดคอร์สเข้าไปโดยมีผู้เล่นไม่ถึง180ซมเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าซาร่าจะไปหม่งดีโก้โชต้านี่ไปหม่งมันไม่ใช่ลิเวอร์พูลต้องเล่นฟุตบอลภาคพื้นดินแล้วก็สอดจากแถว2ตัวนี้ถึงจะประสบความสำเร็จฮอนกวิดเสียงนุ่มสิ้นเสียงนุ่มหมดการแข่งขันแฟนบอลเดอะคอปทุกคนหรือแม้กระทั่งแฟนบอลในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาโจมตีรุนแรงในการจัดทัพของเจนคอปส่วนหนึ่งในครึ่งแรกนี้แอดมินเองก็ขอตำหนิการจัดตัวแล้วกันเพราะเป็นการโรเตชันจริงแต่ว่าบางทีมันโรเตชันผิดแมตช์หรือเปล่าอันนี้เป็นฟุตบอลลีกที่เรายังมีลุ้นท็อป4นะเจนคอปดันใช้การโรเตชันเหมือนฟุตบอลถ้วยลีกครับหรือ FA ครับอย่างเงี้ยมันทำให้ทีมมันไม่สมบูรณ์แบบแล้วฟูแลมเขาก็รู้ดีก็เลยจัดการ1ประตูโทนสำคัญทำให้ลิเวอร์พูลพลาดปาชัยเป็น6นัดติดต่อกันตอนนี้แต้มยังอยู่ที่40แต้มเท่าเดิม43คะแนนเท่าเดิมอันดับร่วงไปอยู่ถึงอันดับที่8และโอกาสที่จะลุ้นท็อป4มันลิบหลีมากเต็มทนแล้วนะครับนี่ก็คือผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นกระทบจิตใจแล้วก็ทำลายความรู้สึกแฟนบอลเดอะคอปมากแอดมินก็ให้กำลังใจเจนคอปนะแต่เจนคอปก็ต้องรีบเปลี่ยนแล้วก็รีบกลับพาลิเวอร์พูลกลับมาให้ได้ถ้ายังจะทำทรงนี้แล้วยังเป็นอย่างนี้ต่อไปการดูฟุตบอลดูลิเวอร์พูลเคยเล่นสนุกเมื่อซีซั่นก่อนหรือต้นซีซั่นมันหายไปเกมลุกเราเล่นเหมือนเดิมได้ผู้เล่นเรามีจำกัดแต่เราสามารถเล่นเหมือนเดิมได้ก็ดึงศักยภาพผู้เล่นสำรองที่เราจะใช้เนี่ยให้มันออกมาให้ดีสุดเล่นใช้ให้เขาถูกตำแหน่งรับรองว่าลิเวอร์พูลจะกลับมานะเมื่อวานคือที่โจนก็น่าสนใจว่าไม่ได้ลงนะชากิลี่ก็ไม่โดนถอดออกเขาก็อาจจะคิดว่าอยากจะให้พักบ้างเนี่ยเพราะว่ามันจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติหรือต่อไปก็จะเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ลิเวอร์พูลยังมีลุ้นอยู่ถ้วยสุดท้ายนะในการเจอกับไรซิกอีก1นัดส่วนตัวเอมินเองก็หวังว่าลิเวอร์พูลจะเข้ารอบลึกๆได้นะครับส่วนวันนี้ครับกระแสมันออกมารุนแรงว่าให้ปลดคล็อปส่วนตัวเอมินแจ็คกี้บอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเพราะถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคล็อปอาจจะต้องตัดสินใจเองว่าจะออกหรือจะอยู่ต่อส่วนบอร์ดบริหารก็คงไม่ปลดแน่นอนรวมไปถึงแฟนฟุตบอลของแดงลิเวอร์พูลก็อาจจะมีขัดใจบ้างแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเหมาะสมเท่าเจอร์คอปนะเพราะว่าเขาเป็นคนปลุกปั้นผู้เล่นมาถ้าเป็นเจอร์ดยังไม่เหมาะในตอนนี้แอดมินขอสัก 2-3 ฤดูกาลหรือว่าซีซั่นอีก1ซีซั่นแล้วกันให้เจอร์ดไปเก็บประสบการณ์จากเวทีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาก่อนเพราะว่าไกโกเรนเจอร์เพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ลีกแล้วก็จะได้สิทธิ์เล่นรอบแบ่งกลุ่มของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับซีซั่นหน้าแอดมินก็อยากให้เจอร์ดเนี่ยไปเก็บประสบการณ์ก่อนแล้วให้เจอร์คอปปูรากฐานแล้วก็เอาตัวผู้เล่นดีๆมาให้ในซีซั่นจะถึงเนี่ยเพื่อต่อยอดไปสู่สตีเวนเจอราร์ดในอนาคตนะครับเอาครับสุดท้ายนี้แอดมินแจ็คกี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยให้กำลังใจฮงแดงลิเวอร์พูลของเราอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งน้อยใจ30ปีเรารอได้เราได้แชมป์มาแล้วรออีกสักนิดหน่อยมันก็คงจะไม่เป็นไรส่วนผลงานการทำงานเนี่ยเจนคอปจะผิดพลาดอะไรก็อยู่ที่บอร์ดบริหารและก็ตัวเจนคอปเองที่เขาจะคุยกันแล้วก็ตกลงว่าจะไปในทิศทางไหนส่วนตัวเราแฟนฟุตบอลหรือแม้กระทั่งทุกคนเนี่ยก็ให้กำลังใจกันเชียร์กันต่อไปครับฮงแดงลิเวอร์พูลของเราต้องกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้แล้วครับวันนี้แอดมินเจกี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปการวิเคราะห์หลังเกมลิเวอร์พูลเปิดบ้านแพ้ให้กับเจ้าสัวฟูแลมไป0ประตูต่อ1นะครับ
ขอความกรุณาทุกท่านกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็แชร์แอดมินจักกี้ให้มินจักกี้ได้มีกำลังใจแล้วก็มารังสรรค์ผลงานให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันส่วนวันนี้ครับแอดมินจักกี้ขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปนี้ครับสวัสดีครับ